โอ้โหคุณพิธามาเป็นตัวลุ่งตัวเลขชัดเจนเนี่ยท่านนายกบอกว่าอย่าวิชาการมากเกินไปดูพฤติกรรมกันบ้างนะก็อย่างที่บอกว่าข้อมูลวันนี้ข้อมูลเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วกับรัฐบาลนึกออกไหมคะแล้วตัดภาพมาเมื่อกี้ถ้าเกิดดูทุกคนยิ้มยิ้มยิ้มมีความสุขกับคำตอบของท่านนายกมากยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งเกษตรกรยืนยันว่าผมจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเขาไม่ได้พูดเรื่องทิ้งใครไว้ข้างหลังเขากำลังพูดถึงตัวเลขของน้ำอยู่ใช่เนี่ยนี่คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับที่หยิบมาให้ท่านผู้ชมดูกับการเรียกว่าถามช้างตอบม้าของบรรดาอันนี้อาจารย์หญิงบอกแล้วของบรรดารัฐมนตรีแม้ว่าจะอยู่ตรงนั้นก็ตามแต่ว่าการตอบมันไม่ได้ตอบในสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ใช่อย่างที่บอกอ่ะคุณอยู่กับคลังข้อมูลเนี่ยแล้วคุณมีหน่วยงานราชการที่กระจายตัวอยู่ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยดังนั้นฐานของข้อมูลถ้าบอกว่า30ล้านไร่ของกรมชลประทานวันนี้ในการรองรับน้ำมีแค่30ล้านไร่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำเนี่ยมันติดขัดอะไรคุณต้องมีข้อมูลว่าตรงเนี้ยติดขัดเรามีโครงการแล้วกำลังดำเนินการอยู่ในช่วงของการเว้นคืนอยู่ในช่วงกำลังทำพื้นที่พักน้ำมันน่าจะต้องมีข้อมูลว่าภาคราชการตลอดระยะเวลา5ปีของการบริหารงานจนเข้าสู่รัฐบาลประยุทธ์2มันดำเนินอะไรมาแล้วบ้างไงแต่ไม่ใช่ตอบแบบนี้จริงถึงบอกว่าอย่าโทษว่าประชาชนทำไมถึงไปเชื่อข้อมูลฝ่ายค้านนี่มันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงไงคะตอบไม่ตรงคำถามแค่อยากรู้ว่าคนที่เชียร์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่อะคะเมื่อได้ฟัง2คลิป2คลิปนี้นะคะหรือเมื่อได้ฟังการอภิปรายเรื่องพรบงบประมาณใน3วันที่ผ่านมาแขกอยากรู้ว่าเขายังมีเหตุผลอะไรที่อยากมีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์และยังอยากมีครม.แบบนี้อยากรู้อยากรู้ว่ายังมีเหตุผลอะไรเหตุผลเดียวเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ มันก็ไม่ใช่หรือเปล่าและที่สำคัญคือถ้าเกิดได้ฟังแบบละเอียดลงไปแม้แต่ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหลายๆคนก็ออกมาตั้งคำถามถึงแบบเดียวกันที่มาของรายได้อย่างเช่นอ่ะคุณกรจาติกาวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์นะครับก็ออกมาพูดถึงการประมาณการรายได้ว่ารัฐบาลประมาณการรายได้มากเกินไปหรือเปล่านี่คือคุณกรนะประชาธิปัตย์พรรคร่วมรัฐบาลนะครับหรือแม้แต่คุณพิสิทธิ์ลี้อาธรรมอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์เหมือนกันก็ตั้งคำถามกันว่ารัฐบาลคุณมีเงินค้างท่ออยู่1ล้านล้านบาทอ่ะทำไมไม่เอามาใช้แล้วคุณไปกู้เพิ่มทำไมแค่คุณผลักดันให้มีการใช้เงินที่เรียกว่าค้างท่ออยู่มันก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็แสดงว่าแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลกับท่านเองก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยกับการจะทำงบประมาณฉบับนี้ขนาดพรรครัฐบาลด้วยกันนี่ใช่แต่ที่ผ่านมาค่ะแขกเข้าใจว่ารัฐบาลประยุทธ์หนึ่งอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องชี้แจงเรื่องใดๆกับสภาเลยจึงไม่คุ้นกับการทำการบ้านไม่คุ้นกับการเตรียมข้อมูลที่จะมาดีเฟนต์งบประมาณของตัวเองแล้วไม่คาดคิดสามชั่วโมงเสร็จใช่ไม่คาดคิดแล้วก็ประเมินฝ่ายค้านต่ำประเมินนักการเมืองต่ำเพราะคิดว่าอ๋อนักการเมืองก็เป็นพวกกระจอกเป็นพวกมาแสวงหาผลประโยชน์เรานี่แหละพวกเรานี่แหละอุตส่าห์เสียสละเข้ามาทำเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองพอคำก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองคำก็รักชาติสองคำก็เสียสละก็เลยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ไงแค่รักชาติก็พอแล้วไม่ต้องหาข้อมูลแค่เสียสละก็พอแล้วไม่เห็นต้องทำการบ้านอะไรเลยแค่รักประชาชนก็พอแล้วไม่ต้องรู้อะไรหรอกใครถามอะไรมาก็รักประชาชนน่ะทำไมใครถามอะไรมาก็คนไทยด้วยกันน่ะทำไมไม่เชื่อใจผมเลยไม่เชื่อใจผมเลยก็เลยนึกว่าตอบแค่นี้ก็พอแล้วแล้วลืมไปเลยว่าเอาโลกใบนี้ถ้าจะขับเคลื่อนประเทศถ้าจะขับเคลื่อนสังคมถ้าจะแก้ไขปัญหามันก็ต้องรู้ว่าเหมือนที่แขกพูดมาตลอดนะเหตุของปัญหามันเกิดจากอะไรซึ่งวันนี้ฝ่ายค้านก็ได้สาธิตให้เห็นแล้วว่ามันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงนะในการที่จะเข้าไปดูว่าความล้มเหลวของการศึกษาอยู่ที่ไหนความล้มเหลวของการบริหารจัดการน้ำอยู่ที่ไหนความล้มเหลวของการกระจายอำนาจอยู่ที่ไหนความล้มเหลวของการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำอยู่ที่ไหนทุกคนนำมาการให้เห็นทุกคนนำมาเปิดให้ดูทุกคนชี้ให้ดูเลยว่างบมันไปตกค้างมันไปกระจุกมันไม่กระจายการใช้งบมันไม่ make sense ยังไงวันนี้ทุกอย่างมันออกมาเป็นกราฟเป็นตัวเลขให้เห็นจะๆแล้วคุณหลอกเราไม่ได้แล้วด้วยกันบอกว่าผมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ไม่เคยพิสูจน์อะไรออกมาให้เห็นเลยคือตอนนี้เราได้เห็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการที่จะแยกย่อยข้อมูลและทำให้ประชาชนเห็นเป็นภาพอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่ว่ามีลมปากพูดแต่เพียงอย่างเดียวและที่สำคัญก็คือว่าแม้ต้องยอมรับว่าครั้งนี้มันก็เป็นการบอกชี้เหมือนกันว่าทำให้ประเทศเราเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนโดยรัฐราชการมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา